ธอจะทำอะไรอ่ะน่าจะรู้ดีนี่ไม่มีผู้ชายมาช่วยแล้วนี่ฉันจะทำอะไรก็ได้อย่านะถ้าไม่ใช้วิธีนี้แกคงไม่ตายง่ายๆหรอกต้องรีบพาไปที่อื่นละไม่งั้นเดี๋ยวมีคนมาเห็นหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเราเดินคาดสายตากับกิฟจนได้อ่ะคุณอามาทำอะไรตรงนี้ครับคือจะบอกไปดีไหมเนี่ยไอ้ดินจะโกรธเราไหมนะคุณอาครับคือตอนนี้ฉันกำลังหากิฟอยู่ฉันไม่น่าปล่อยให้กิฟลงมาข้างล่างเลยเกิดอะไรขึ้นกิฟเป็นอะไรไปครับกิฟหายตัวไปอ่ะฉันตามกิฟไม่ทันเขาว่ายังไงกิฟหายตัวไปเหรอครับผมเตือนกิฟไปแล้วนะทำไมคุณอาไม่ตามกิฟไปล่ะฉันขอโทษฉันตามไม่ทันจริงๆตอนนี้เราต้องออกตามหากิฟก่อนฉันขอโทษจริงๆนะคุณอาไม่ต้องขอโทษผมตอนนี้คุณอาควรจะไปตามหากิฟนะเราแยกย้ายกันหานะครับตอนนี้เราควรจะตามหากิฟไม่ใช่ยืนคิดมากตรงนี้ที่นี่ที่ไหนแล้วเนี่ยฟื้นแล้วเหรอนึกว่าจะตายไปแล้วซะอีกนะเนี่ย นี่เธอพาฉันมาที่ไหนอะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเรื่องอะไรฉันจะปล่อยแกล่ะฉันอุตส่าห์คิดแผนนี้มาตั้งนานนี่เธอเล่นแผนสกปรกแบบนี้เลยเหรอรู้ไหมเธอทำแบบนี้เธอจะโดนอะไรบ้างอะฉันรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะทำแบบนี้ทำไมล่ะแกกลัวตายเหรอฉันไม่ได้กลัวตายฉันเป็นห่วงเธอถึงเธอจะไม่ชอบฉันน่ะแต่เธอก็ไม่ควรทำแบบนี้นะเป็นห่วงฉันเหรออย่างแกเนี่ยน่าจะเป็นห่วงฉันโกหกแกโกหกฉันเพราะแบบนี้ใช่ไหมล่ะคิวถึงรักเธอมากทำตัวเป็นนางฟ้าทำตัวไร้เดียงสาแบบนี้สินะก็เพราะเธอเป็นแบบนี้ไงฉันจะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคิวถึงไม่รักเธอเพราะเธอคิดแต่เรื่องแบบนี้ไงสรุปความผิดทุกอย่างมันเป็นที่ฉันใช่ไหมล่ะฉันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนี่ฉันไม่ได้เหมือนเธอที่ดีเลิศทุกอย่างเนี่ยเธอฟังฉันนะถ้าเธอปล่อยฉันไปฉันจะพูดกับคิวให้ฉันจะอธิบายให้คิวรู้เรื่องเพราะถ้าเขารู้เขาจะต้องโกรธเธอมากๆเพราะงั้นเธอปล่อยฉันไปแล้วฉันจะไปคุยให้ฉันไม่ต้องการให้ใครมาเห็นใจฉันสิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้คือฆ่าเธอทิ้งซะถ้าเธอไม่โผล่เข้ามาในชีวิตคิวทุกอย่างก็จะดีแล้วแท้ๆเพราะฉันเหรอเธอลองคิดดูถ้ามีผู้หญิงแบบฉันเข้ามาหาคิวมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยไม่ใช่เหรอฉันไม่สนอ่ะกริ๊ง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 ว่าไงจ๊ะคิวแซนดี้จะเอากิฟไปไว้ที่ไหนอยากจะรู้เหรอ เราจะบอกคิวแน่แต่คิวต้องทำตามที่เราบอกก่อนเธอจะให้ฉันทำอะไรโอนเงินมาให้เรา10 ล้านเราจะยอมปล่อยยายนี่แซนดี้นี่เธอระหว่างชีวิตของคนที่นายรักกับเงินเนี่ยอันไหนมันจะสำคัญกว่ากันนะก็ได้ฉันจะโอนเงินให้เธอถ้าฉันโอนเงินแล้วเธอต้องปล่อยยายกิฟออกมานะแน่นอนฉันจะปล่อยเธอแน่ฉันไม่ใช่คนที่ผิดสัญญาแน่นอนฉันจะต้องรีบออกจากที่นี่โดยด่วนเลยฉันจะไม่ยอมให้คิวเสียเงินให้ยายนี่แน่ๆฉันจะไม่ยอมเสียเงินให้ยายนั่นแน่ๆฉันจะทำยังไงดีเนี่ย
ฮัลโหลครับคุณอาเจอกิฟแล้วเหรอครับเปล่ายังหรอกนะแต่ว่าฉันมีเรื่องอยากให้นายช่วยอะไรนิดหน่อยช่วยอะไรเหรอครับคือว่านะ30นาทีต่อมาคิวจะทำยังไงบ้างแล้วเนี่ยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานนะนี่คิวกะจะให้เยนี่ตายอยู่ที่นี่สินะได้นี่ฉันต้องฟังเยนี่พูดซ้ำๆมา30นาทีแล้วนะดูเหมือนว่าแกจะตายอยู่ที่นี่จริงๆแล้วล่ะคิวเขายังไม่ทำตามที่ฉันบอกเลยฉันตายฉันก็ไม่กลัวหรอกนะพูดให้ดูดีไปงั้นแหละฉันยังไม่ได้ช่วยนะเล็กเลยฉันจะยังตายที่นี่ไม่ได้หรอกไม่กลัวหรออย่าทำให้เยนี่รู้สึกผิดปกติเด็ดขาดกริ๊ง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 มีอะไรไอเดนพี่แซนดี้อยู่ไหนคิวส่งให้เธอมาถามคำถามนี้กับฉันใช่ไหมล่ะบอกคำถามของผมมาก่อนทำไมฉันต้องบอกเธอด้วยล่ะพี่ไม่ไว้ใจผมเหรอฉันจะไว้ใจนายได้ยังไงในเมื่อนายเปลี่ยนทางไปอยู่กับยายพวกนั้นแล้วเนี่ยพี่แซนดี้ผมขอโทษผมผิดไปแล้วจริงๆครับผมคิดผิดจริงๆที่เลือกไปเข้าข้างคุณอาเนี่ยมองฉันแบบนั้นหมายความว่ายังไงเดี๋ยวพี่จะส่งโลเคชั่นไปให้แล้วกันนะโอเคครับเธอคุยกับใครอ่ะคู่มั่นเธอไงไอดินงั้นเหรอคิวกับไอดินคิดจะทำอะไรกันแน่แล้วเนี่ย20นาทีต่อมามาแล้วครับตัดสินใจถูกแล้วสินะครับผมต้องขอโทษพี่แซนดี้จริงๆนะครับไอดินนายคิดดีแล้วจริงๆเหรอที่จะทำแบบนี้ฉันคิดดีแล้วล่ะนะขอโทษแล้วกันนะกิฟต์แต่นี่มันนกสองหัวจริงๆเลยนี่จะทำจริงๆหรือว่าแสดงละครเนี่ยฝากดูยายนี่หน่อยละกันนะเดี๋ยวฉันมาไอดินทำไมมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นน่ะเอ๊ะล้อเล่นกันใช่ไหมอ่ะทำไมต้องมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นล่ะกิฟต์กลัวฉันเหรอนี่นายจะทำแบบนั้นจริงๆเหรอไอดินนายคิดดีแล้วจริงๆเหรอฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันเธอไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี่จริงไหมน่ากลัวทำไมจู่ๆไอดินก็ดูน่ากลัวขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวไปหรอกนะที่รักยังไงเธอก็เลี่ยงเรื่องงานแต่งงานของพวกเราไม่ได้หรอกนะยังไงซะพวกเราก็ต้องแต่งงานกันไม่จำเป็นต้องไปพึ่งใครหรอกไม่อ่ะยังไงพวกเราก็ต้องมีทางเลือกมากกว่านี้สิโกหกไอ้ดินโกหกพวกเราแน่ๆเลยทำอะไรอ่ะไอ้ดินเปล่าครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยจะทำแล้วก็ทำไปเถอะแซนดี้คิวรู้ที่ที่เราอยู่ได้ยังไงกันอะหรือว่าอย่าขยับถ้าพี่ขยับพี่โดนแน่ไอดินนี่เธอหลอกพี่เหรอไม่มีใครหลอกใครทั้งนั้นแหละที่ยอมรับความจริงได้แล้วนะอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลยคิวทำไมล่ะถึงฉันจะไม่ได้รักเธอแต่ก็ยังมีคนที่รักเธอนะไม่ยอมรับความจริงได้แล้วนะถ้าเธอยังทำแบบนี้อีกฉันจะเรียกตำรวจมาแล้วนะไม่ขอร้องอ่ะไอดินครับพี่แซนดี้ไปกับผมไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าฉันจะฆ่าไอ้นั่นได้ปล่อยฉันนะไอดินทำไมนายมาช้าจังเลยอ่ะช้าเกินไปแล้วนะขอโทษนะนายเนี่ยนะเราจะเอายังไงต่อคราวนี้เรามายกเลิกงานแต่งของพวกเราทั้งสองเถอะ
หมายความว่าไงอ่ะก็เธอไปยกเลิกงานแต่งของเธอกับไอดินส่วนฉันจะไปคุยกับทางครอบครัวของฉันอืมฉันจะลองไปคุยนะตอนนี้กลับห้องไปได้แล้วขอโทษที่ทำให้ลำบากนะน่านะไม่เป็นอะไรหรอกวันต่อมาว่าไงนะจะยกเลิกงานแต่งงั้นเหรอครับผมกับกิฟต์คุยกันแล้วหนูคิดดีแล้วค่ะแม่ถ้าหนูยกเลิกงานแต่งนี้ไปหนูจะออกจากบ้านแล้วก็ไปใช้ชีวิตเองขอร้องแล้วครับถึงแต่งงานกันไปพวกเราก็ไม่ได้รักกันหรอกครับขอร้องแล้วครับให้พวกเราทั้งสองได้เลือกทางชีวิตของเราเถอะพี่งั้นก็ตามใจพวกเธอเถอะฉันไม่บังคับแล้วแบบนี้ก็ไม่มีผลอะไรเลยสินะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำเถอะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ต้องมาขอบคุณฉันหรอกจะไปไหนก็ไปเถอะงั้นเราไปกันเถอะกิฟต์สองคนนั้นมาช้าจังเลยนะก็รอสิขอโทษที่มาช้านะครับเป็นไงบ้างดูเหมือนคุณแม่เขาจะขี้เกียจคุยกับพวกเราอ่ะก็เลยตอบตกลงแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมฉันจะได้ทำงานต่องั้นผมไปละมีงานต้องทำต่อเหมือนกันให้ไปส่งที่ห้องไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องได้ไงเล่างั้นก็ตามใจนายค่ะงั้นไปกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายที่ทำให้พวกเราหนักใจถึงจะเป็นอย่างนั้นฉันก็ยังไม่ได้ตอบตกลงที่จะเป็นแฟนกับคิวหรอกนะต้องดูไปอีกสักพักถึงยังไงฉันก็รักเขามากๆนั่นแหละต้องขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ฉันได้มาเจอกับคิวและมีเหตุการณ์ต่างๆจนทำให้เรารู้จักหัวใจของเราเพราะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นพวกเราก็คงไม่รักกันหรอกนะว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerpropack.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ